โอ้โหทุกคนดูเหมือนมันใหญ่ขึ้นหรือเปล่าเนี่ยหน้าจอผมจำได้ว่ามันหยุ่มนึงเองนะแต่มันใหญ่ขึ้นเนี่ยเออว่ะผมน่าจะเอาเมนูตรงนี้ไปเป็นแปลนในการสร้างแผงผมบ้างนะสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รับพาร์ทที่3นะครับนี่นะครับตอนนี้ผมทำส่วนต่อขยายเพิ่มนะครับเป็นสมอเอาไว้ปล่อยลงกันไปเลยทีเดียวนะครับแต่ว่ามันกดยังไงเนี่ยอ๋อนี่มันมีฟันเฟืองนี้นี่ไงแล้วตอนนี้เนี่ยข้างหน้าเรามีเกาะอยู่ตรงนู้นนะครับเรากำลังมุ่งหน้าไปที่เกาะกันอยู่ป่ะหันหน้าไปที่ทางเกาะเลยนี่จากหน้าเมนูนะครับเราเห็นว่าเรือตัวอย่างตรงหน้าเมนูคือเล่นทำเป็นบ้านกันเลยอ่ะดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราจะทำเป็นบ้านกันบ้างดีกว่าแล้วคือเพิ่งมานึกขึ้นได้ด้วยนะสมมติว่าถ้าเกิดว่าเราทำกำแพงพวกเนี้ยเออถ้าเราทำกำแพงพวกนี้ฉลามมันจะมากินได้ป่ะผมไม่รู้เลยเดี๋ยวต้องลองทำกันหน่อยแล้วกันนะครับอันดับแรกเทียบท่าก่อนโอเคตอนนี้เราถึงที่เกาะเล็กๆกันแล้วได้เวลาถอนสมอลงแล้วนี่โอ้โหเดี๋ยวคือไอ้สมอมันก็ถอนแล้วนะแต่ว่ามันจะไม่เป็นไรใช่ไหม เขาบอกว่าเมทัลออร์เนี่ยนี่เนี่ยมันจะอยู่ตามโขดหินนะครับอยู่กัน 2-3 จุดอันนี้เป็นคอปเปอร์นะไม่ใช่เมทัลนี่ก็น่าจะคอปเปอร์อีกอันผมว่าต้องใช้แหละน่าจะใช้ยันยาวเลยเอาเป็นว่าเราขุดไปก่อนแล้วกันนะเขาบอกว่าพวกเหล็กมันอยู่ลึกพอสมควรเลยนะไม่รู้ลึกระดับไหนนะครับแต่ว่าเราต้องใช้ถังออกซิเจนนะซึ่งเรายังหาไม่เจอเลยเอาเป็นว่าเราอันนี้ออกก่อนอันดับแรกเนี่ยเราทำแพให้มันใหญ่กว่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับป่ะเราเริ่มกันเลยโปรเจกต์แพพันล้านนี่ไม่รู้พลาสติกดีพอป่ะไม่น่าพอเนอะนี่ผมว่าก็นี่แหละนี่พอดีตรงนี้ผมว่าต้องเอาออกซะหน่อยละเอาออกเลยนิดนึงเฮ้ยเท่าออกมันได้แค่2เองเหรอโหอะไรเนี่ยเราทำตรงนี้ใหม่เลยเราจะปฏิรูปไม้ใหม่หมดเลยแล้วกันนะครับพอเราทำแพเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอารั้วติดไว้รอบแพเลยเพื่อดูว่าฉลามเนี่ยมันจะเข้ามากัดแพของเราได้หรือเปล่าอันนี้คือผมอยากรู้มากเลยนะถือว่าเป็นการวิจัยนะครับอุ้ยเพิ่งเห็นมีแพล้างเอาไงดีทุกคนนี่พายไม่ได้ก็ตรงเลยนี่เราเก็บที่นอนได้ไหมอุ้ยจมแล้วโอ้วู้เกือบโอเคเอาอันนี้ใบเรือขึ้นเลยนี่เราต้องโอ้ชิตโอ้โหโดนหยุมหนึ่งทีว่าจริงนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยตอนนี้นอกจากข้างในแทนแล้วเนี่ยข้างนอกก็เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคถัดมานะครับเราจะเริ่มสร้างรั้วกันใช้โอ้โหมีเชือกด้วยหรออ๋อมีไม้กับแบบเชือกนะครับโอเคนี่ไงนี่คือแบบเชือกแล้วก็มีแบบไม้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราเอาเน้นไม้ก็แล้วกันนะตามลอจิกอะฉลามมันมางับตรงนี้ถูกไหมแปลว่าถ้ามันมีไม้ค้ำอยู่ฉลามมันก็ไม่น่าจะงับได้หรือเปล่าเนอะแถมไม้เราเต็มเลยนะครับเนี่ยได้เวลาถลุงหนักๆแล้วโคตรชอบเลยกำแพงไม้นี่ plank fence นี่อันละ2ใช่ไหมนี่เลยนะโอ้โหมันก็ยังหยุดได้วะ นี่โอเคเราได้คำตอบแล้วไม่ต้องทำนะครับเสียเวลา เอาแค่กันเราตกก็พอเออแต่ว่ามันครบแล้วไงก็คงไม่เป็นไรมั้งเนาะนี่แหละเอาแค่นี้พอกันตกแค่นั้นนะครับกันตกพอละโอเคตอนนี้คือครบเรียบร้อยเนาะแพเรามาได้มาตรฐานแล้วเนี่ยมาตรฐานแพสำหรับคนติดมหาสมุทร มาตรฐานต่อไปเราจะเอาแอดวานซ์นะครับนี่คือกะรวยกลางมหาสมุทรกันเลยนะเราจะทำห้องกันนะครับเป็นชั้น2เพิ่มเข้าไปด้วยนะครับดูหน่อยนะว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็คือเป็นเหมือนพื้นต่างระดับสินะนี่ไงมันก็ดูดีนะพื้นต่างระดับเอาละเราจะวางแผนกันยังไงดีนี่นะครับผมทำปลูกต้นไม้ไว้ตรงกลางก็ได้เนี่ยแล้วก็เอาใบเรือไว้ชั้น2ถ้าอย่างนั้นเนี่ยต้องเอาเท่ๆหน่อยนะสำหรับอันนี้โอเคเราจะสร้างยังไงเนี่ยมันก็มองกะยากนะเอาแบบมีหน้าต่างหน่อยละกันเนาะนี่นะครับหน้าต่างตรงกลางเวลาเราแบบเนี่ยพอ
ถึงที่แบบใกล้ๆแล้วใช่ไหมจะได้มองกะถูกไงว่าเราควรจะถอนสมอลงเมื่อไหร่อีกอันนึงเราน่าจะประมาณนี้ประมาณนี้อันนี่เราทำแบบนี้ก็ได้เจ๋งว่านี่ต้องมีลูกเล่นหน่อยนะครับเอ้ยลูกเล่นเร็วโรเตทนี่เยี่ยมมีลูกเล่นแล้วขอลองอะไรหน่อยนะครับอยากรู้ว่ามันจะเอ้ยโอเคว่ะได้เยี่ยมเลยหูไม้เกี้ยงเลยอะทุกคนแย่แหละเอามาเราต้องการทรัพยากรเพื่อทำเรือหรูแพหรูนะครับเราจะไม่ติดกลางมหาสมุทรแบบธรรมดานะครับเราจะติดด้วยการติดแบบหรูๆหน่อยทีนี้ประตูผมว่าเราเอาอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้โรเทตมาอย่างนี้เอาท่านรีมูฟจะเป็นไรป่ะโอเคเข้านะครับเอาออกได้ไหมเนี่ยอ๋อไม่ได้นี่นะมันต้องอย่างนี้นี่คือวิธีการเอาออกสินะช่วยไม่ได้เอาไงดีทุกคนเอาตรงกลางเป็นประตูได้ไหมอยากทำด้านข้างเป็นทางออกมากกว่าไงประเด็นแต่ว่ามันใช้ตะปูด้วยอ่ะเอาอันนี้ก็โอ้ต้องรีมูฟหรอเอาไว้ตรงนี้โอเคน้ำยังอยู่ปะอุ่นน้ำไปหมดเลยขอโทษนะอุ่นน่าจะกินน้ำก่อนไม่เป็นไรถือว่าศึกษาช่องทางธรรมชาตินี่ครบยังน่าจะครบแหละ5นี่ได้ประตูแล้วกด E เข้าออกได้เย้ yeah! ต่อไปนี่นี่โอเคเราได้ห้องนะครับนี่คือห้องสมอนะครับเราจะหย่อนสมอลงไปได้หาพื้นที่ว่างเอาหัวหมูนี่ซ้ายหัวหมูขวาหัวฉลามนี่ความเป็นโจรสลัดมาแล้วนี่โอเคทีนี้ก็ทำประตูได้แล้วเอ้ยกำแพงเย้ yeah! เรียบร้อยโอ้โหดูทุกคนเราได้ห้องแล้วเปิดประตูเข้ามานี่ว้าวโอเคต่อไปเราลืมทำบันไดว่ะ ทุกคนผมลืมทำบันไดโอ้เซ็งเลยไม่ได้อ่ะมันติดหัวมุมตรงนู้นนะทุกคนถ้าไม่อย่างนั้นคือเราทำเนี่ยตรงเนี้ยด้านข้างแทนโอ้เซ็งเลยอ่ะคือเราอยากทำบันไดเท่ๆไงเอาไว้เดินขึ้นถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องเอาไว้ด้านข้างแทนหรอก็ต้องขยายพื้นที่ไปอีกนะนี่ก็ได้มั้งเนอะเราไว้ด้านข้างตรงเนี้ยดีป่ะก็ได้อยู่นี่แหละโอ้โหแล้วตรงนี้พอดีว่ะทุกคนมันจะติดก็เรื่องตรงนี้นะครับคือมันใกล้เกินไปดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องทำตรงนี้เพิ่มอีกบล็อกหนึ่งน่าจะต้องใช้ทั้งหมดกี่ช่องเนี่ย7ช่องนะครับตรงนี้7 3 21อย่างละ3อย่างละ21เลยโอ้ปาฟาร์มกันรัวๆโอเคเรามีครบแล้ว21อันเกินด้วยนะครับทำชั้นนี้เพิ่ม7อันอ่ะให้ดูจะลงใจขึ้นหน่อยนิดนึงอย่างนี้โอเคถัดไปนะครับดูเหมือนว่าต้องเป็นอันนี้ป่ะใช้ในการสร้างชั้นอื่นเพิ่มเติมโอเคนี่ไงเนี่ยมันน่าจะทำได้ป่ะจากตรงนี้นะครับเราจะทำหัวมุมเราจะทำเป็นง่ายๆแล้วกันเดี๋ยวนะทำไมตรงนี้ไม่ได้หรอไม่รู้เหมือนกันทำไมไม่ได้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันติดไอ้นี่ก็ได้นะเนี่ยผมข้องใจเนี่ยคือมันไม่ได้หรอมันติดหัวหมูหรอเลยไม่ได้นี่ก็ทำได้นี่ฝั่งนี้อาจจะเป็นเพราะว่ามันติดหัวหมูก็ได้นะครับเนี่ยก็เลยทำไม่ได้เราอาจจะต้องวางให้มันต่ำกว่านี้หน่อยก็ได้ผมว่านะเอานี่ออกก่อนมีมูฟไปแล้วก็อันนี้สร้างใหม่เอ้ยสร้างได้แต่ตรงนี้ผมสร้างไม่ได้นะครับอาจจะเพราะว่าติดไอ้นี่แหละนี่เนี่ยมันติดตรงนี้ผมว่าตรงนี้แหละมันเลยสร้างไม่ได้นะครับทำยังไงดีเล็กไปงั้นเหรอหรือว่าเราควรจะเอาสมอไว้ที่อื่นไว้ตรงนู้นอะไรอย่างนี้เหรออันนี้คือนี่หัวมุมนี่แต่ตรงนี้เราเข้าไปไม่ได้น่าจะติดอันนี้ชัวร์แล้วนะครับผมว่านะโอเคตรงนี้ดูเหมือนจะชัวร์แล้วไม่สามารถสร้างได้ต้องเอาเจ้าสมอออกชัดเจนแน่ถ้าเราเอาสมอออกแล้วเอากระถางพวกนี้ไว้ในที่ร่มมันจะได้ป่ะ
ผมไม่แน่ใจนะครับว่าได้หรือเปล่านะต้องลองอ่ะต้องลองอันนี้ก็เอาออกเลยอันนี้ก็ของเต็มนะครับต้องเคลียร์ของแล้วโอเคผมย้ายของแป๊บหนึ่งอ๋อนี่ทุกคนคือมันไม่เกี่ยวกับว่ามีสมอเว้ยคือมันสร้างไม่ได้เพราะว่านึกถึงสถาปัตย์จริงๆมันต้องมีคานรับน้ำหนักอะไรด้วยเนอะเนี่ยเราลืมไปเลยนี่โอ้ไม่ต้องมีตะปูอ่ะถ้าอย่างนั้นเราต้องเอาคานประมาณนี้ป่ะโอเคตะปูมีละคิดว่าน่าจะเอาซักแถวๆเนี้ยนี่ลองหน่อยได้ไหมเอ้ยเนี่ยได้แล้วทุกคนแหมเราก็อุตส่าห์ย้ายตั้งนานนะครับจนจะเสร็จแล้วเพิ่งจะรู้ไอ้เลวเอ้ยนี่เป็นไงโอ้ดูพิกอัพเลยได้เลยครับขนนกแล้วก็เนื้อนกเฮ้ยๆๆๆเฮ้ยนี่มีเต่าด้วยไปกินเต่าไปนี่มีไม้ไหมนี่ขาดแคนไม้มากเลยนะครับเนี่ยบางทีเรือเราอาจจะเริ่มมีเสน่ห์ขึ้นมาก็ได้นะครับก็เลยมีสัตว์น้ำน่ามีเกาะนู้นปลาเอ้ยตรงนู้นก็มีเกาะไปเพราะว่าขวาลายซ้ายดีเราเอาซ้ายแล้วกันแล้วก็สมอได้เวลาแล้วเนี่ยได้ไหมเนี่ยไม่ได้เหรอติดนี่ไงเอานี่ออกก่อนโอเคแล้วก็เอาเรือใบนะครับเราวางไว้ตรงไหนดีกลางไว้สักที่แถวเนี้ยขอโทษนะชั่วคราวมิสเตอร์ไวการช่างมิสเตอร์ไวการประมงรอบนี้โอ้โหอะไรเดียนี่โอเคคราวนี้แหละนี่นะครับเรามีคานวางแล้วครบนี่ทีนี้หวังว่าจะได้ไม่ครบว่ะทุกด้านไม่ได้ค่ะตรงนี้อ่ะลองดูนี่มันจะเป็นคานไว้ทุกคนเห็นป่ะผมว่าการสร้างมันก็ยากนิดนึงนะคือเราต้องเริ่มหัวห่างตรงไหนเนี่ยอย่างนี้ป่ะใช่ไหมอย่างนี้ป่ะอ๋อคานมัน2ตารางเมตรโดยประมาณเนอะงั้นอีกตารางเมตรหนึ่งโอเคอึ๊บใส่ไปทีนี้ก็คือเราสามารถสร้างตรงนี้ได้แล้วนะครับเหลือกี่ช่องเนี่ยอู้4ช่อง4มันใช้ทั้งหมด4เหมือนกัน16อันใกล้ได้แล้วใกล้สำเร็จแล้วเฮ้ยเกือบถึงว่าปกติอยู่ชั้นล่างนี่ไม่เคยถึงหรอกอู้ไม้4อันมิสเตอร์ไวการช่างมิสเตอร์ไวการประมงครบเลยเก็บอู้เฮ้ยๆๆโอ้เดี๋ยวทั้งนกทั้งนี่ทั้งนกทั้งฉลามนี่เป็นไงนิ่งศัตรูพืชพันธุ์กับศัตรูไม้ก็คือเจ้าพวกนี้นี่แหละเฮ้ยครบแล้วเนี่ยมี18อันเหลือเฟือนี่โว้ครบเนี่ยเอาออกได้เลยเนี่ยแต่ว่าเราจะไปตัดไม้เพิ่มก่อนเผื่อจำเป็นโอ้ดูสภาพแพเราใหญ่มากอะถ้าเทียบกับแต่ก่อนนะครับวู้สุดยอดผมเริ่มไม่ค่อยตื่นแต่เอ้ยนี่คอปเปอร์เริ่มไม่ค่อยตกใจกับฉลามแล้วโอ้ข้างล่างมืดว่ะทุกคนนี่มีอีกโอ้ยไปดีกว่าช่างมันก่อนวู้เอาเป็นว่าเราไปดีกว่าที่นี่เจ้าถิ่นแรงนะครับเจ้าที่แรงขอคืนนี่เรือธงเรามันจะเฉิดฉายตรงนี้นี่ขอวางเลยนี่ที่นี้กลางใบเรือเรียบร้อยครับว้าวเป็นไงโอ้สวยงามตะการตาดูดิโคตรมีความสุขแล้วตอนนี้สงสัยตรงไหนก็นี่เลยหันทิศไปนะครับอยากไปตรงไหนก็หันทิศไปตรงนั้นเลยแล้วโอ้โหแสงไฟใช้ได้เนี่ยแต่ว่ามันมีไฟอันเดียวไงผมว่าเราทำคบเพลิงอีกดีกว่าเนอะแต่ว่าใช้เยอะเหมือนกันนะใช้ตั้ง6อ่ะเราอยากได้อันนี้ก่อนอ่ะเนี่ยเอาไว้ปลูกต้นไม้นะครับได้นะนี่เลยส่วนอันนี้ขาดมันใช้อะไรนะอ๋อเมทัลอินกอตเราใช้อันที่มีอยู่ก็แล้วกัน
โอเคเราได้อันใหญ่แล้วครับดูเหมือนว่าจะต้องปลูกอู้ใหญ่อะวะใหญ่เอาเรื่องอะทุกคนปลูกริมไม่ได้อะต้องปลูกข้างบนอะทุกคนหรือไม่ก็ข้างล่างตรงนี้ไปเลยผมว่าตรงนี้ไปเลยดีกว่าแป๊บนึงแล้วกันขอเคลียร์สถานที่ก่อนโอเคผมว่าได้ละแถวๆนี้น่าจะได้แต่มันก็ยังใหญ่อยู่ดีเนาะทีนี้โอเคอู้ผมว่าอาจจะต้องขยายเพิ่มนะครับแต่ว่าถ้าใหญ่เกินไปมันจะดูแลไม่ทั่วถึงไงแมงโก้ซีดเหรอเอ้ยปลูกต้นมะม่วงดีกว่าลดน้ำดูนี่ทุกคนนี่คือต้นมะม่วงน้อยๆอุ้ยมีลูกออกมาเลยด้วย แล้วจากนั้นมันก็จะเติบใหญ่นะครับขึ้นไปสูงเสียดฟ้าว้าวเอาว่ะโอ้โหดูจากชั้น2นี่ก็เหลือเฟือเหมือนกันเนี่ยควรจะขยายเพิ่มอีกนะครับแต่ว่าไม้ตอนนี้ไม่พอนะเราเอาเป็นว่าเราเก็บเล็กผสมน้อยแล้วกันค่อยเอาไปทำหลังบ้านนะครับนี่ดูเริ่มโตแล้วมีลูกละน้อยออกมานิดนึงว้าแม่งสนุกว่ะพอเล่นไปเล่นมาเริ่มสนุกละไหนขอลองหน่อยแล้วกันตัดต้นไม้ต้นมะม่วงอาจจะได้แค่นี้ต้นแพลงมา1แมงโก้มีปาล์มซีดมาไหมไม่มีดอกเลยหรอนี่วางได้ไหมก็วางไม่ได้นะครับแปลว่าตัดแล้วตัดเลยงั้นสิคราวนี้ไม่มีต้นมะม่วงนะเว้ยนี่ดูซิว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างตอนนี้เรามีก็เกือบหมดแล้วนะครับหุ่นไล่กาผมลองแล้วผมว่าไม่ค่อยคุ้มนะครับเพราะว่าเหมือนนกมันทำลายหุ่นไล่กาหมดเลย บ้าจริงก็ต้องลองไปดูกันที่โต๊ะวิจัยนะครับว่ามีอะไรบ้างไหมที่เราสามารถทำได้ดีๆเยี่ยมๆโอเคเราขาดอันเนี้ย empty bottle ผมจำได้ว่ามีเรซิปีอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าต้องใช้ wine god ด้วยอันนี้ wine ไอ้เดี๋ยวนะมันอ่านอะไร wine กูนี่หว่ามันกาวนี่หว่าผมอ่านเป็น god ก็มันคล้ายๆกันอ่ะนี่คนนกเอาว่าเอาคนนกมา รีเสิร์ชดูซิมีนี่นะครับ pen brush เขาอุ้ยมีเปลว่ะเปลมันจะเหมือนกับที่นอนป่ะสามารถใช้ในการช่วยชุบชีวิตเพื่อนที่หมดสติได้แล้วก็รีสปอนบนเปลได้นะครับโอเคใส่ไปก่อนอ้าวเดียวนะเราหลอมคอปเปอร์แล้วได้แบตเตอรี่ด้วยเหรอโอเคเราเอาขอนี้มา1อันเฮ้ยเราแยกได้ไหมโอเคแล้วก็ทำการหลอมนะครับอันนี้เลยโอเคหลอมทองแดงเพื่อที่จะเอาไปรีเสิร์ชนะเฮ้ยนี่ได้แล้วคอปเปอร์กอดเอามาแทนแล้วก็รีเสิร์ชดูสิได้อะไรได้แบตเตอรี่อันเดียวนะครับแบตเตอรี่น่าจะใช้กับอันเนี้ยเนอะตัวรับสัญญาอะไรพวกนี้แต่มันต้องใช้เซอร์กิตบอร์ดด้วยนี่ไงเซอร์กิตบอร์ดวายกูหุยถ้าได้อันนี้ขึ้นมานี่คือแบบผมว่าคราฟได้หลายอย่างมากเลยนะดีนะสามารถใช้หลอมกับสเมลเตอร์เพื่อเปลี่ยนเป็นกาวเฮ้ยไม่แน่นะผมว่าเนี่ยซีวีดเนี่ยคือเอามาทำเป็นวายกูก็ได้นะครับไม่แน่เลยถ้าอย่างนั้นผมได้เป้าหมายต่อไปแล้วผมจะต้องทำอันนี้นี่นะครับใช้หินกับเมทัลอินกอตเหรอผมขอแวะก่อให้ได้ก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวเราจะลองทำดูโอเคนี่นะครับอ้าวใช้สแครปว่ะนี่1อันได้แล้วเว้ยเอาละหินนี่คือน่าจะตัดไอ้นี่ได้นะสาหร่ายมาดูกันสาหร่ายอุ้ยฉลามเจอตัวแล้วตัดได้ไหมตัดได้มั้ยเนี่ยอุ้ยมาฉลามมาเอ้ยนี่ไงพิกอัพซีวีดอ๋อก็ตัดได้พิกอัพเดี๋ยวนะไม่ใช่ให้ตัดสาหร่ายทะเลแต่ให้เก็บสาหร่ายทะเลเหรอแล้วเราจะคราฟไปเพื่ออะไรวะเนี่ยเวเนยคราฟไปแล้วอ่ะเก็บเลยนี่ได้แล้วว่ะวางแล้วก็เผาป่ะได้เวลาไปเลยเนี่ยถอนสมองก่อนกลางคืนแล้วด้วยไป
ูดูมีแสงเงาอย่างดีเลยนี่ได้วายกูอ่ะทุกคนได้แล้วโอ้โหเล่นมาตั้งนานเพิ่งดูดูดิรีเสิร์ชเต็มเลย4กี่อันวะเนี่ยนี่เอาให้หมดว้าวเต็มเลยเนี่ยมาขอดูทีละอันเลยนะครับเราได้สวิปเน็ตอันนี้เอาไว้ทำอะไรอ่ะสำหรับจับแมลงเราใช้แมลงได้ด้วยหรอแต่ต้องใช้วายกูเหมือนกันฝั่งนี้นี่มีขวดแล้วเป็นขวดเปล่านะครับที่ใส่น้ำได้แต่ต้องใช้วายกูธนูใช้ผมต้องไปตัดหาสาหร่ายเพิ่มแต่ผมคิดว่าธนูเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งจำเป็นมากๆมีสโตนแอร์โร่กับเมทัลแอร์โร่นะครับแน่นอนเราใช้อันนี้เนาะนี่มีเซอร์กิตบอร์ดใช้วายกูเหมือนกันแล้วก็ขอบอุ้ยดีนะเราคราฟมาเยอะเลยฟาร์มมาเยอะพูดผิดแล้วก็แบตเตอรี่ก็เช่นกันแบตเตอรี่ก็ใช้คอปเปอร์ยังดีหน่อยนะ2อันนี้ยังง่ายนะครับเอาละผมต้องไปทำหลังบ้านนะ2อันนั้นปฏิบัติการแรกนะครับวายกูกับคอปเปอร์เอาเลยวางฟาร์มของยับๆเลยนะครับตอนนี้ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมสกิปเลยแล้วกันช่วงนี้แล้วตอนนี้นะครับนี่เราได้มา15อันเลยนะครับสำหรับกาวเหนียวยางยืดแถมเราได้เมทัลอินกอตเป็นของกำนันเพิ่มมาด้วยนะครับเอ๊ดีจริงๆเลยเนี่ยแล้วดูผมมีการเปลี่ยนแปลงเรือนิดหน่อยนะครับเป็นแถวดักจับของเป็นรายยาวเลยแล้วดูของสิคือแบบมาเก็บกันหน่อยเก็บที่คือเก็บอิ่มๆเลยอ่ะโอ้โหของละของกันไม่พอกันเลยทีเดียวเดี๋ยวขอเคลียร์ของก่อนละกันโอ้โหมันไม่ใช่แค่ช่องเดียวนี่มันหลายช่องเลยนี่ว่าโอ้ส่วนใหญ่จะเป็นไม้นะครับผมว่าเราไม่ได้แล้วต้องหาทางย่อยเลยละมาเราไปวิจัยกันสำหรับไจแอนท์คาร์นะครับมาดูกันว่าเราได้อะไรฮึบนี่ใส่รีเสิร์ชได้รังนกเยี่ยมเนี่ยแหละเราจะเก็บไข่นกมากันนะครับเอาไว้สักตรงไหนดีก็ไม่รู้เดี๋ยวค่อยคิดเอาพาร์ทหน้าละกันนะครับโอเคมาดูกันก่อนตรงนี้ฟู้ดวอเตอร์เรามีนี่นะครับขวดผมคิดว่าจำเป็นต้องใช้นะคราฟไปก่อนอันหนึ่งแล้วก็อันนี้มีรังนกนี่ใช้ไจแอนท์คาร์มว่ะต้องไปหาอุปกรณ์นะครับมีอันนี้กับอันนี้คือมันใช้ทั้งสองอ่ะเอาไงดีโอ้ยไม่ได้ไม่มีสวิตช์เน็ตช่างมันก่อนแล้วก็มีนี่นะครับเซอร์กิตบอร์ดอันนี้ก็ต้องใช้ด้วยเดี๋ยวผมไปเอาก่อนเลยเซอร์กิตบอร์ดหนึ่งอันเราไปรีเสิร์ชได้ทุกคนนี่อู้ได้เสาอากาศรีเซิเวอร์สปริงเกอร์จูเซอร์เนี่ยดีของดีนั้นเลยเนี่ยอย่างอันสองที่ผมไม่รู้นะแต่อันนี้เนี่ยคือแบบได้ลดน้ำแล้วเราทำเป็นสวนได้เลยอ่ะนี่เฮ้ยเรามีนี่ด้วยนะครับนี่สองอันนี้จำเป็นต้องใช้เรามีอันนี้หนึ่งอันละเอาเลยรีเสิร์ชได้กล้องนะครับกับถังออกซิเจนทำให้เราสามารถลงไปข้างล่างได้ลึกขึ้นรวมถึงนี่ตีนกบมาจัดเจ๋งมากตอนนี้นี่กล้องนะครับแล้วถังออกซิเจนอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงอุปกรณ์ดำน้ำนี่ใช้อันนี้1อันคราฟเลยได้แล้วนี่ไงเป็นการให้ออกซิเจนน่าจะต้องใส่ในนี้เนาะนี่ไงเนี่ยถังออกซิเจนเนี่ยมันมีเห็นป่ะเป็นชุดให้ใส่โอเคต่อไปตีนกบนะครับต้องโอ้โหสาหร่ายทะเล6อันเลยแล้วก็อันนี้อีก5อันเราขาดนะครับผมว่าต้องไปหาใหม่เอาเป็นว่าพาร์ทนี้เนี่ยเราขอจบเท่านี้ก่อนละกันเราเคลียร์ของโดยรวมได้เยอะมากเลยเดี๋ยวเราจะต้องหาทางดำน้ำลงไปให้ลึกๆนะครับเพื่อขุดหาเมทัลอินกอตกันเพราะว่าดูเหมือนว่าเมทัลอินกอตที่ใช้หนักมากเลยนะโอเคสำหรับพาร์ทนี้ผมขอลากันไปเท่านี้ก่อนละกันนะครับทุกคนสวัสดีครับ